สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้ามาสู่ช่อง Grace Journey นะคะวันนี้ก็จะมาเปิดไพ่เนาะกับหัวข้อหัวข้ออะไรดียังไม่ได้นึกหัวข้อเลยก็เอาตามหน้าไพ่แล้วกันเนาะจะหัวข้ออะไรก็แล้วแต่แต่ในความรู้สึกบอกว่าอยากจะให้เป็นหัวข้อความฝันของคุณใกล้จะเป็นจริงละกันเนาะอ่ะความฝันของคุณใกล้จะเป็นจริงละกันอันนี้คือหัวข้อที่คิดสดๆร้อนๆ no routine ไม่มีแผนการอะไรทั้งนั้นไม่ต้องวางแผนไม่ต้องเยอะเปิดมาก็ลุยเลยเนาะและสำหรับการเปิดไพ่ในครั้งนี้นะคะเกรซจะใช้ไพ่ของเกรซเองทั้งหมดเลยไพ่สำหรับเนี้ยเกรซทำขึ้นมาเองนะคะในไพ่ก็จะมี QR code ที่เราสามารถสแกนแล้วก็เข้าไปฟังเพลงได้ไพ่ทุกใบเนี่ยจะมีเพลงประกอบอยู่แล้วก็ความหมายของไพ่มันก็จะเป็นความหมายที่เชื่อมโยงกันกับเพลงด้วยเนาะแล้วก็จะเป็นไพ่ของทวินเฟลมโดยเฉพาะดีมากอะเพลงแต่ละเพลงเนี่ยเป็นเพลงที่ทวินของเกรซส่งมาให้เนาะถ้าใครอยากได้เอาไปเปิดกันเล่นๆทำนายพลังงานเช็คพลังงานคู่ทวินของคุณแล้วก็เอาไปฟังเพลงกันนะสามารถติดต่อเกรซเพื่อสั่งซื้อได้นะคะเดี๋ยวเกรซก็จะลงรูปภาพเอาไว้ให้เกริ่นๆให้ดูเนาะว่าการเปิดไพ่ครั้งนี้มีใบไหนบ้างที่มันออกมาไพ่ของเกสก็จะมีเวอร์ชั่นภาษาไทยและอังกฤษนะคะใครที่ชอบสะสมไพ่อะน่าเก็บนะอันเนี้ยคือน่ารักมากได้ทั้งเพลงได้ทั้งพลังงานดีๆนะแล้วก็ได้ความหมายดีๆเกสคิดว่าเปิดไพ่ครั้งนี้น่าจะได้อะไรใหม่ๆบ้างเนาะจากการที่แบบใช้ไพ่ตัวเองเปิดโอเคมาเริ่มกันเลยค่ะคนคนนี้คนของคุณ DM ของคุณเขามีการเปลี่ยนแปลงเขามีการปรับปรุงหรือมีการวางแผนอะไรบ้างในชีวิตในความสัมพันธ์ของคุณกับเขานะคะเรามาดูกันเลยไพ่ใบแรกจะได้อะไรจากคนที่เคยคนคนนี้อาจจะเคยบล็อกคุณไปแล้วเนาะอาจจะเคยบล็อกอาจจะเคยแยกกันเลิกติดต่อเลิกสื่อสารนะคะแล้วก็อาจจะไม่คุยกันมาได้สักพักหนึ่งละแต่ตอนนี้รู้ไหมว่ามันเกิดเหตุการณ์มันมีความเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเหมือนกับมันมีอะไรกระเตื้องขึ้นมามันถูกกระตุ้นหลังจากที่คลิปที่ผ่านมาเนาะคลิปที่ผ่านมามันเป็นสิ่งที่เขาตื่นรู้หลังจากข้อมูลที่เขาได้รับการดาวน์โหลดหลังจากการตื่นรู้ใช่ไหมคะและตอนเนี้ยมาดูซิว่าหลังจากได้รับการดาวน์โหลดแล้วอะเขาทำอะไรเขาตั้งใจจะทำอะไรบ้างตอนนี้เหมือนกับว่าไฟมาเหมือนไฟในสวงไฟในสปิริตไฟในจิตวิญญาณของเขามันถูกจุดประกายขึ้นมาKnight of Wands เนาะตอนนี้เขาเริ่มมีพลังเริ่มรู้สึกเหมือนกับอยากจะลุกขึ้นมาฮึดสู้หรือทำอะไรเป็นพิเศษแล้วเขาทำอะไรล่ะ action oriented เขาจะทำอะไรล่ะเขารู้แหละว่าเนี่ยคือ view of fortune ของเขานี่คือพรหมลิขิตของเขานี่คือสิ่งที่เขาจะต้องเปลี่ยนมันมาถูกต้องมันมาถูกทางแล้วแน่นอนใช่เลยสิ่งที่เขาทำก็คือ spiritual practice นะคะ spiritual practice ก็คือฝึกหลังจากที่เริ่มเปิดใจ
เข้าสู่เส้นทางของจิตวิญญาณเขาเริ่มรู้แล้วว่ามันมีอะไรที่ยิ่งใหญ่เกินกว่าตัวเขาเนาะเขาเริ่มที่จะเข้าสู่แนวทางการฝึกฝนอย่างค่อยๆเป็นค่อยๆไปก่อนหน้านี้อาจจะเริ่มแบบว่าเปิดรับมันเปิดใจรับมันใช่ไหมตอนนี้เริ่มลงมือฝึกฝนละ spiritual practice ก็อาจจะเป็นถ้าเป็นทางร่างกายภายนอกในโลกมิติที่3ก็อาจจะเป็นโยคะเนาะอาจจะเป็นการฝึกเขียนเรียงความเขียนกลอนแต่งเพลงทำเพลงอะไรพวกนั้นอะเป็น spiritual practice หมดเลยนะเล่นโยคะหรือไม่ก็ฝึกสมาธิทำสมาธิแบบจริงๆจังๆแล้วก็ลงลึกไปกับมันคนนี้เขาอาจจะมีความเชื่อหรือศาสนาของเขาที่แตกต่างกันกับคุณใช่ไหมอย่างอาจจะเป็นศาสนาอีกศาสนาหนึ่งก็ได้ที่ไม่ได้ฝึกสมาธิอ่ะแต่ตอนเนี้ยเขาเริ่มเปิดใจเขาเริ่มแบบว่าไหนลองนั่งสมาธิดูสิมันจะเป็นยังไงประมาณนั้นนะมันซึ่งมันแตกต่างกับสิ่งที่เขาทำเนาะถ้าเป็นมุสลิมก็ช่วงนี้อาจจะเข้าสู่เดือนของการถือศีลอดใช่ไหมคะมันเริ่มเข้าสู่รอมฎอนใช่ไหมไอเวลาเนี้ยเนี่ยตอนเวลาที่เกตพูดเนี่ยคือจักระที่7มันสู้ซ่า มันได้รับการดาวน์โหลดนะคะมันได้รับการดาวน์โหลดฉะนั้นมันก็เลยอ่ะมาเป็นข้อมูลจากการแชนเนลลิ่งไพ่หรืออะไรอย่างเงี้ยทำให้การอ่านไพ่ออกมาเป็นความหมายที่มันอาจจะเหมือนได้สื่อสารกันกับเขาเหมือนได้สื่อสารกันกับเบื้องบนแล้วก็ส่งออกมาเป็นเนื้อหาให้ทุกคนได้ฟังกันตรงนี้นะคะอย่างเดือนนี้หรืออีกไม่นานจะเป็นเดือนถือศีลอดสมมุตินะถ้าคนของคุณเป็นคนที่นับถือศาสนามุสลิมช่วงเนี้ยเขาจะเริ่มเข้าสู่สภาวะที่มีสติมีสมาธิการถือศีลอดตอนนั้นเกสเคยถือศีลอดกับทวินเกสเหมือนกันแล้วก็มันทำให้เรานิ่งมีสติมีสมาธิในการฟาสติ้งทั้งวันน่ะไม่กินอะไรเลยไม่แตะอะไรเลยมันทำให้เราสงบคามนิ่งแล้วก็มันดีฟมากๆนะทุกคนถ้าไม่เชื่อลองทำดูสัก 2-3 วันแล้วทุกคนจะรู้ว่าสภาวะนั้นอะคืออะไรตอนเนี้ยคือเขาเริ่มปรับเข้าสภาวะนั้นแหละเข้าสภาวะที่นิ่งวางใจวางใจในเส้นทางวางใจในความรู้สึกของเขาไม่เร่งรัดไม่ควบคุมใช่ไหมแล้วก็ไม่หวยหาอาจจะมีคิดถึงนั่นแหละคิดถึงแต่ไม่หวยหาไม่เจ็บปวดตอนนี้เขารู้สึกแบบนั้นเขารู้แล้วแหละว่าเนี่ยกรรมอ่ะในการเปลี่ยนกรรมของเขาอ่ะคือการเปลี่ยนความคิดเปลี่ยน mindset ของเขานั่นเองการที่เขาจะจบวงจรกรรมการที่เขาจะเอาชนะวงจรกรรมของเขานั่นคือการเปลี่ยน mindset ของเขานั่นเองเปลี่ยน mindset อะไรที่เคยยึดถืออะไรที่เคยปฏิบัติแนวทางความเชื่อเก่าๆความสัมพันธ์เก่าๆความรู้สึกเจ็บปวดเก่าๆความรู้สึกเครียดแค้นที่อยากจะแบบว่าล้างแค้นใครสักคนเก็บข่มความโกรธไว้ในใจอะไรพวกนั้นอ่ะมันเริ่มต้นจากความคิดกันกองมาเป็นความรู้สึกแล้วมันก็วนคิดวนรู้สึกอยู่อย่างนั้นจนไม่สามารถทำให้เขาปลดปล่อยความรู้สึกลบๆเหล่านั้นออกไปได้ฉะนั้นตอนนี้เขาเริ่มเก็ตแล้วว่าไอ้สิ่งเหล่านั้นน่ะมันคือกรรมที่เขาเลือกทำเองกรรมที่เขาเลือกที่จะเก็บมันไว้เองใช่ไหมคะตอนนี้เขาเข้าใจวงจรของมันละเข้าใจไซเคิล
ที่จะปลดปล่อยกรรมนั้นนั่นคือการนิ่งหยุดไม่วิ่งหนีไม่ไล่ล่าแล้วก็ปล่อยให้สภาวะเนี้ยเข้าไปรู้สึกมันเข้าไปทำความเข้าใจมันว่าเราต้องปล่อยมันออกไปทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ถาวรเขาเข้าใจแล้วว่ามันมีเกิดตั้งอยู่ดับไปมีการเกิดตั้งอยู่ดับไปอย่างนี้เป็นไซเคิลฉะนั้นไอ้การตั้งอยู่ของเขาอะอย่างที่เขาเคยเข้าใจว่าการตั้งอยู่ของเขามันจะอยู่ตลอดไปเลยถ้าเกลียดก็เกลียดตลอดไปถ้ารักก็รักตลอดไปถ้าสุขก็สุขตลอดไปถ้าทุกข์ก็ทุกข์ตลอดไปอันนั้นคือความเชื่อเก่าๆของเขาแต่ตอนนี้ความเชื่อใหม่ของเขาคือทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรยั่งยืนถาวรมันคือไซเคิลของชีวิตสิ่งที่เขาเข้าใจได้ดีและชัดเจนที่สุดตอนนี้เป็นจุด turning point ของเขาอะจุดเปลี่ยนในชีวิตของเขาจริงๆที่จะเข้าใจยอมรับปลดปล่อยเข้าใจในสิ่งที่เกิดมาเข้าใจในอารมณ์ที่เกิดมาเข้าใจว่าทุกอย่างนั้นมันแค่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปใช่ไหมคะไม่ว่าจะอารมณ์ไหนก็แล้วแต่ที่เกิดขึ้นกับเขาถ้าเราไม่ไปยึดติดอยู่กับมันเราก็ปล่อยให้มันผ่านมาแล้วก็ผ่านไปให้มันจบแล้วก็เริ่มใหม่ไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกไหนตอนนี้เขาเข้าใจแบบนั้นแล้วชัดเจนมากจากการฝึกฝนของเขาจากการเข้าไปทบทวนนะคะจากการตื่นรู้จากการเข้าไปทบทวนจากการดาวน์โหลดต่างๆเนาะตอนนี้คือเขาอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเอง1เริ่มจากเปลี่ยน mindset 2เริ่มจากการเปลี่ยนแปลงตัวเองเช่นปรับปรุงตัวเองปรับปรุงการแต่งตัวปรับปรุงวิธีการพูดใช่ไหมคะ reinvent การปรับปรุงตัวเองไม่ว่าจะเป็นสุขภาพร่างกายการยึดติดกับสิ่งภายนอกอย่างเช่นถ้าเป็นคนที่เคยติดเหล้าถ้าเป็นคนที่เคยใช้สารเสพติดหรือถ้าเป็นคนที่เคยมีแฮบบิตคือพฤติกรรมที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรแฮบบิตอะเป็นสิ่งที่เราติดอะเขาเรียกว่าอะไรวะภาษาไทยกิ๊กก็จำไม่ได้ไม่ใช่ว่ากระแดะนะคือนึกไม่ออกเลยจริงๆถ้าใครนึกออกบอกให้หน่อยนะแฮบบิตมันคืออะไรวะอ่ะถ้านึกออกแล้วบอกเก็ตด้วยนะเก็ตไปต่อเลยแล้วกันพฤติกรรมเหรอพฤติกรรมที่มันแบบพฤติกรรมที่เราชอบทำซ้ำๆเหมือนการติดโทรศัพท์การติดมือถือการติดเกมอันนั้นก็คือแฮบบิตใช่ไหมแฮบบิตที่จะต้องไปติดอยู่กับเพื่อนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแล้วเราก็ไม่มีเวลาให้กับตัวเองไม่มีเวลาเข้าหาตัวเองไม่มีเวลานั่งสมาธิไม่มีเวลาเข้ามาคุยกับตัวเองอันนั้นก็คือแฮบบิตที่เราต้องสูญเสียเวลาประจำวันของเราเวลาในชีวิตของเราอะไปกับพวกสิ่งต่างๆที่มันเป็นภายนอกทั้งนั้นเลยคนคนนี้เริ่มเปลี่ยนแปลงโดยการเข้าใจว่าเขามีแฮบบิตมีการยึดติดกับสิ่งภายนอกที่มันทำให้เขาเสียเวลาจริงเขาเริ่มคิดได้ตอนนี้คือไฟเขามาจริงๆถ้าเป็นคุณถ้าคุณเป็นเฟมินินเนาะตอนนี้คุณจะรู้สึกไหมว่าคุณอยากลุกขึ้นมาคุณมีพลังตื่นขึ้นมาด้วยความกระฉับกระเฉงคุณอยากจะไปออกกำลังกายคุณอยากจะไปเต้นคุณอยากจะไปพิลาทิสอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือเกสเองเลยนะเกสเองรู้สึกแบบนี้หลังจากที่หยุดการออกกำลังกายไปประมาณ6ปีเนาะ6ปีช่วงวิกฤต
2ปีที่ไม่ได้ออกกำลังกายหลังจากช่วงวิกฤตก็มาเข้าสู่การตื่นรู้ช่วงของการตื่นรู้ก็ไม่แตะไม่ออกกำลังกายเลยแต่อยู่ในวนเวียนอยู่ในโลกของสปิริตชวลโลกของการเข้าหาตัวตนจริงๆอย่างเข้มข้นเวลา4ปีเนี่ยฝึกนั่งสมาธิฝึกจิตอย่างเดียวเลยต่อไปเนี่ยตอนเนี้ยเมื่อประมาณวัน2วันเนี่ยเกดรู้สึกเริ่มมีพลังเริ่มมีไฟที่จะแบบว่าไปออกกำลังกายอีกครั้งเนาะอยากเต้นอยู่ดีๆก็เต้นอยู่ดีๆก็ฟังเพลงกระโดดโลดเต้นนั่นคือพลังงานชายในตัวเราฉะนั้นสิ่งที่พลังงานชายในตัวเราสามารถสะท้อนพลังงานของ Divine Masculine ของเราได้ด้วยไม่ว่าเราจะมีความรู้สึกแบบไหนDivine Masculine ของเราเขาก็จะเป็นแบบนั้นบางทีมันอาจจะเป็นพลังงานเขาที่สะท้อนมาให้เราก็ได้เนาะหรือไม่มันก็อาจจะเป็นการกระตุ้นจากพลังงาน Masculine ภายในตัวเราอะที่เราเริ่มอยากจะเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองเริ่มมีความกระฉับกระเฉงมีพลังอยากออกกำลังกายมันจะไปกระตุ้นเขาให้เป็นเหมือนกันตอนนี้เขาเริ่มจะหันมาดูแลตัวเองเรื่องสุขภาพร่างกายเรื่องการกินเรื่องแฮบิตที่มันท็อกซิกเริ่มกลับเข้ามานั่งสมาธิโยคะอะไรของเขาแล้วแต่ที่เขาชอบนะคะฉะนั้นเขารู้แล้วว่าตอนนี้เขาต้อง take control กับชีวิตของเขาชีวิตที่มันเคยเป็นอะไรที่ไม่มีแก่นสารชีวิตที่มันเคยแบบว่าทุกอย่างต้องแบบต้องชั้นอะไรก็ชั้นมาที่หนึ่งก่อนเสมอถ้าทำไม่ได้อย่างใจก็คือไม่คุยกันไม่คุยกับคุณถ้าอะไรที่มันไม่ถูกใจเขาเห็นคุณเป็นของตายหรืออะไรแบบนั้นอะเขาเริ่มเปลี่ยนเขาเริ่มเข้าใจตัวเองแล้วว่าบางทีเขาก็เอาแต่ใจเกินไปบางทีเขาก็เห็นแก่ตัวเกินไปในความสัมพันธ์และนี่เขาเริ่มจะรู้สึกแล้วว่าเขาต้องทำชีวิตให้มันดีขึ้นต้องทำงานให้หนักขึ้นกับตัวเองเพื่ออะไรเพื่อพิสูจน์เพื่อที่จะเซอร์ไพรส์คุณเพื่อที่จะให้คุณเห็นความเปลี่ยนแปลงเพราะตอนนี้เขาเห็นค่าคุณแล้วไงเขาเห็นคุณค่าว่าในการที่จะทำตัวให้คู่ควรกับคุณน่ะเขาต้องเปลี่ยนอะไรบ้างดีไหมดีเนาะ Ace of Pentacles 1เหรียญมีการเริ่มต้นใหม่แน่นอนมีการเริ่มต้นใหม่แน่นอนแล้วมาครั้งนี้มาเต็มแน่นอน King of Cup จะมาด้วยพลังงานของความรักความหลงไหลความพิศวาสจะน้อยลงกว่าแต่ก่อนแต่ไม่ใช่ไม่พิศวาสเลยนะแต่มันจะเป็นความรักที่มั่นคงเราดูแล้วไม่ใช่การที่มาแบบเล่นมาแบบแพชชั่นอย่างเดียวแต่เขาจะมาใช้ความรักใช้ความรู้สึกใช้ความอ่อนโยนอ่อนหวานนำส่วนความแพชชั่นความพิศวาสอยู่ในใจ จะไม่โชว์เหมือนแต่ก่อนจะไม่รุนแรงเหมือนแต่ก่อนเนาะรุนแรงยังไงก็คือสมัยก่อนที่คุณเคยรู้จักกับเขาหรือเคยได้เชื่อมต่อกันกับเขาติดต่อกันกับเขาอะมันอาจจะดูเหมือนว่าอะไรก็เป็นเรื่อง18บวกไปสมุดพิศวาสไปสมุดรุนแรงไปสมุดแบบเป็นอารมณ์ที่ค่อนข้างเหมือนไฟอ่ะใช่ไหมแล้วเรารู้สึกว่าผู้ชายคนนี้มาสคูลินของเราคงเห็นเราเป็นของเล่นอ่ะมันจะเป็นความรู้สึกแบบนั้นอ่ะไม่มีเรื่องอารมณ์เลยไม่มีเรื่องความรู้สึกเลยมีแต่เรื่องอย่างนั้นเลยใช่ไหมแต่ตอนนี้เขาจะฝึกเบาอารมณ์เหล่านั้นแล้วใช้ความละมุนความเข้มแข็งความรักนำ
ความที่แบบว่าเขาแคร์ความรู้สึกเรานำและรู้สึกว่าเขาต้องฟังคุณบ้างอ่ะต้องสนับสนุนคุณบ้างอ่ะในเวลาที่คุณต้องการไหล่ที่จะซบอะไรอย่างเงี้ยเขาต้องเป็นคนคนนั้นให้คุณได้บ้างอ่ะต้องเป็นผู้ใหญ่มากกว่านี้อันนี้คือสิ่งที่เขารู้ชัดเจนเนาะคือเขาต้องโชว์ affection อ่ะโชว์อารมณ์โชว์ความรู้สึกประมาณนั้นเหมือนให้คุณเห็นว่าคนคนนี้แหละพิสูจน์ให้คุณเห็นว่าคนคนนี้แหละเป็นอนาคตของคุณได้ประมาณนั้นน่ะแต่ไม่ใช่การเฟกนะอันนี้คือสิ่งที่เขาตั้งใจจะทำจริงๆแล้วเขาปลดล็อกเขาไขปริศนามันได้แล้วว่าสิ่งที่คุณต้องการจริงๆมันคืออะไรและเขาจะเป็นมันความฝันที่เป็นจริงความฝันที่ทุกคนรอคอยหรือเปล่าเฟมินินดีวายเฟมินินทุกคนรอคอยสิ่งนี้หรือเปล่าคะถ้าใช่ช่วยคอมเมนต์ช่วยกดไลค์ช่วยกดแชร์ช่วยกด Subscribe ให้เกดด้วยแล้วเกดจะได้มาเปิดไพ่ให้ดูกันบ่อยๆเนาะตอนนี้คือไฟมาสว่างจ้าเลยนะคะเกดคิดว่าอีกให้เวลาอีกสักกี่อาทิตย์กี่เดือนกี่เลข3นะคะให้จำเลข3เอาไว้เลข3ไม่ว่าจะเป็นเลข3อะไรก็แล้วแต่3วัน3อาทิตย์3เดือนเดือนที่3อันนี้คือช่วงเวลาที่เขาจะมาแสดงให้คุณเห็นนะ3วัน3อาทิตย์3เดือนเดือนที่3แล้วมาดูกันว่ามันจะเกิดขึ้นไหมโอเคแล้วก็มาดูนะคะแล้วเขาทำอะไรอีกเขาจะทำอะไรอีกเขาจะเปลี่ยนแปลงอะไรอีกแล้วก็อีกสิ่งที่เขาจะเปลี่ยนนะคะก็คือเปลี่ยนโฟกัสจากที่แต่ก่อนเนี่ย masculinity ก็คือการที่ใช้พลังงานชายในชีวิตเขามากเกินไปอยู่ในโลก3มิติไล่ตามความสำเร็จไล่ตามเงินนะไล่ตามอาชีพที่เขาต้องการพลังงานมาสคูลินเนี่ยทำไมเขาต้องไล่ตามสิ่งเหล่านั้นสิ่งที่มันเป็นโลก3มิติสิ่งที่มันอยู่ในโลกของ materialistic วัตถุนิยมอะไรอย่างเงี้ยนั่นเป็นเพราะเขารู้สึกไม่ปลอดภัยความรู้สึกไม่ปลอดภัยในตัวเองลึกๆเนี่ยมันทำให้เขาไปยึดติดวัตถุยึดติดเงินยึดติดกับหน้าที่การงานที่มันจะช่วยมาพิสูจน์ให้เขาว่าสิ่งเหล่านี้แหละมันทำให้เขามีคุณค่านั่นเป็นเพราะความไม่ปลอดภัยของเขาความขาดความกลัวกลัวที่จะขาดกลัวที่จะไม่พอกลัวที่จะมีไม่พอกลัวที่สิ่งเหล่านี้มันจะหายไปจากชีวิตของเขาหรือไม่ถ้าเขากำลังดีลกับโปรเจกต์ดีลกับใครสักคนอะความสัมพันธ์ที่เขามีอยู่ด้วยอะอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่มีเรื่องเงินมาเกี่ยวข้องสิ่งเหล่านั้นเขาไม่ยอมจบเพราะอะไรเพราะกลัวการที่จะสูญเสียเรื่องรายได้สูญเสียเรื่องเกี่ยวกับวัตถุใช่ไหมคะและสิ่งเหล่านั้นอะเขาเข้าใจแล้วว่าตอนนี้มันเกิดมาจากความ
รู้สึกที่อินซีเคียวภายในตัวเขาความรู้สึกไม่ปลอดภัยความรู้สึกที่ว่าเขาใช้พลังงานฉายมากเกินไปตอนนี้เขาหยุดการไล่ล่าสิ่งเหล่านั้นแล้วกลับเข้ามาหาตัวตนภายในคือถ้าเขามาทำงานเกี่ยวกับจิตวิญญาณกับตัวเองภายในเนาะเขาจะรู้ว่าสิ่งเหล่านั้นน่ะมันคือโลกมายามันคือภาพมายาทั้งนั้นเลยมันไม่มีอะไรจีรังยั่งยืนถึงแม้ว่าเราจะสูญเสียเราก็สามารถสร้างได้ใหม่เพราะถ้าเกิดเขามีความเชื่อมั่นในตัวเองมีความมั่นใจในตัวเองมีความเข้าใจใช่ไหมคะเข้าใจว่าทุกๆอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปถ้าเราไปยึดมั่นถือมั่นกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งมันก็ไม่สามารถที่จะมีพื้นที่สำหรับสิ่งใหม่ๆหรือความสัมพันธ์ใหม่ๆเข้ามาในชีวิตเขาได้ฉะนั้นตอนนี้เขาเข้าใจแล้วว่ากับความสัมพันธ์ของคุณน่ะมันเป็นความสัมพันธ์ทางจิตวิญญาณจริงๆจากแต่ก่อนที่เขาเคยคิดว่าโอ้เขาต้องสำเร็จก่อนแล้วเขาถึงจะมามอบความรักให้คุณได้เขาต้องมีเยอะๆเขาต้องสร้างเยอะๆเขาต้องแบบเหมือนทำเพื่ออยากจะมาออฟเฟอร์คุณเพื่อที่จะมามอบสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มีค่าให้คุณเนี่ยมันเป็นความคิดของพลังงานชายล้วนๆเขาสร้างภาพของคุณขึ้นมาแล้วเอาไปเปรียบเทียบกับคนเก่าของเขาคนที่อยู่รายล้อมของเขาว่าคุณก็คงเป็นเหมือนกับใครหลายๆคนอันนั้นคือความคิดของเขาสมัยก่อนความคิดของเขาที่มีให้คุณสมัยก่อนตอนนี้มันเปลี่ยนไปแล้วจ้ะเขาเห็นชัดเจนแล้วว่าผู้หญิงคนนี้ไม่เคยเรียกร้องอะไรจากเราเลยมีแต่ความเป็นห่วงมีแต่ความหวังดีมีแต่ความใส่ใจมีแต่ความรักมีแต่แรงสนับสนุนแรงบันดาลใจที่จะทำให้เขาเปลี่ยนเป็นคนที่ดีขึ้นเท่านั้นเลยการเวลาของคุณกับเขามันพิสูจน์ให้เห็นชัดเจนแล้วว่าความรักของคุณกับเขาอ่ะมันเป็นความรักจากจิตวิญญาณจริงๆมันไม่เกี่ยวกับวัตถุภายนอกมันไม่เกี่ยวกับมิติที่3เลยมันไม่เกี่ยวกับการที่เขาจะต้องแบบมุ่งมั่นพยายามที่จะหาคุณค่าภายในตัวเองจากโลกวัตถุเพื่อมาเอาอกเอาใจคุณอะตอนนี้เขารู้แล้วว่าเขายึดติดกับสิ่งเหล่านั้นมากเกินไปเนาะก็มาดูอีกไพ่ใบต่อไปไพ่ใบต่อไปนะคะก็คือเดอะซันกับหัวเขารู้แหละว่าไอการยึดติดของเขาเหล่านี้ไอการยึดติดอยู่ในโลกของมิติที่3เนี่ยมันทำให้เขาไม่มีความสุขเลยมันทำให้เขามองไม่เห็นความจริงเพราะว่าตื่นขึ้นมาต้องไปทำงานงกต้องไปแบบต้องไปทำงานหนักทำงานอยู่ในสภาวะการงานที่เขาไม่ชอบต้องไปคุกคีกับคนที่เขาไม่ชอบต้องไปอยู่กับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสภาพแวดล้อมสภาพแวดล้อมที่เขาไม่มีความสุขนั่นมันทำให้เขาไม่เห็นความจริงเพราะเขาไม่เคยดึงตัวเองออกมาจากจุดนั้นเลยแต่ตอนเนี้ยเขามีเวลาเข้าหาตัวเองเขาดึงตัวเองออกมาจากจุดเหล่านั้นจากเพื่อนจากงานจากความคิดที่มันเวียนวนใช่ไหมเข้าหาตัวตนตอนนี้เขาก็เลยได้พบกับความจริงภายในเนาะแล้วอาจจะสิ่งเหล่านี้อาจจะเกิดขึ้นโดยการกระตุ้นจากคุณด้วยก็ได้นะถึงแม้ว่าคุณไม่ได้เจอเขาไม่ได้คุยกับเขาบล็อกกันไปเลิกติดต่อกันไปเนี่ยที่ผ่านมาไม่นานคุณอาจจะเกิดเหตุการณ์ในชีวิตของคุณอย่างเช่นการสูญเสียหรือว่าความเจ็บป่วยนั่นมันเกิดจากการปรับพลังงานของคุณเนาะการปรับพลังงาน
แล้วคุณเรียนรู้จากการสูญเสียเหล่านั้นจากความเจ็บป่วยเหล่านั้นแล้วคุณน่ะผ่านมันไปด้วยดีผ่านมันไปด้วยความวางใจผ่านมันไปด้วยการที่คุณซีโรราบคุณยอมจำนนให้ไฮเออร์เซลฟ์ของคุณนำทางคุณไปนั่นคือการตายแล้วเกิดใหม่ในด้านของพลังงานในด้านของจิตวิญญาณใช่ไหมคะการที่คุณผ่านมันมาได้อย่างราบรื่นถึงมันจะสูญเสียหนักถึงมันจะเจ็บป่วยหนักแต่คุณผ่านมันมาได้อย่างราบรื่นแล้วคุณเกิดการเกิดใหม่การปรับพลังงานที่สูงขึ้นความเข้าใจชีวิตความเข้าใจอะไรที่แบบลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นเข้าใจตัวตนมากยิ่งขึ้นมันทำให้สิ่งเหล่านี้แหละไปกระตุ้นพลังงานของ Divine Masculine ของคุณให้ทำตามเหมือนกันคุณผ่านจุดนั้นมาก่อนแล้วแล้วคุณก็เลือกเส้นทางที่มันถูกต้องเส้นทางที่คุณเลือกมันถูกต้องมันคือความจริงมันคือความรักมันคือความวางใจคุณเลือกใช้พลังงานหญิงที่จะนำทางชีวิตคุณปล่อยให้มันไปตามโฟลว์ไหลไปตามสายน้ำของชีวิตใช่ไหมคะคุณไม่ฝืนคุณไม่โศกเศร้าคุณไม่ยึดติดและสิ่งที่คุณทำเหล่านั้นอะมันเป็นเพราะคุณฝึกจิตวิญญาณคุณฝึกเรื่องการเข้าสู่สมาธิใช่ไหมคะมันก็เลยทำให้คุณสามารถผ่านไปได้อย่างราบรื่นโดยใช้ความวางใจ จากนั้นพลังงานของคุณก็ไปกระตุ้นเขากระตุ้นให้เขาทำเหมือนกันโดยธรรมชาตินี่คือสิ่งที่ทวินเฟรมทุกคู่จะประสบนะคะก็คือมันเป็นสภาวะแบบนี้แต่ถ้าคุณเลือกเส้นทางที่ไม่ใช่ความจริงเส้นทางที่เป็นพลังงานมาสคูลินเส้นทางที่ยึดติดและไม่ปลดปล่อยมันมี2ทางให้เราเลือกเสมอใช่ไหมอย่างเวลาที่เราเกิดปัญหาเกิดเรื่องที่เลวร้ายขึ้นในชีวิตอะมันมี2ทางให้คุณเลือกก็คือด้านที่1ยอมรับความจริงแล้วก็ไปต่อไปตามโฟลว์ไม่ขัดขืนไม่ไปโหยหาไม่ไปอะไรอาวรณ์กับมันยอมรับความจริงเข้าใจเรียนรู้จากประสบการณ์แล้วก็ไปต่อ let go ปล่อยวางแล้วก็ไปต่อกับอีกทางเรื่องนึงคือคุณยึดติดเอาไว้นี่คือพลังงานชายยึดติดเอาไว้หวงแหนเอาไว้ไม่ยอมปล่อยวางและสิ่งเหล่านั้นพลังงานของคุณก็จะไปกระตุ้นทวินเฟรมของคุณให้ทำแบบนั้นเหมือนกันฉะนั้นคุณมีสิทธิ์เลือกคุณมีสิทธิ์เลือกที่จะนำที่จะเป็นผู้นำในเส้นทางนี้ถ้าคุณเป็น Divine Masculine ถ้าคุณเป็น Divine Feminine นะคะคุณมีสิทธิ์เลือก2เส้นทางนี้เลยเลือกที่จะทำให้มันถูกต้องเปลี่ยนแปลงเลือกใช้พลังงานหญิงหรืออีกตัวเลือกนึงก็คือใช้พลังงานชายต่อไปในเมื่อทวินเฟรมนะคะพลังงานของเขามันก็เหมือนจิ๊กซอที่จะต้องมีพลังงานชายและพลังงานหญิงใช่ไหมคะในเมื่อเรายังเป็นพลังงานชายเรายังใช้พลังงานชายและเขาก็เป็นพลังงานชายมันก็จิ๊กซอสองตัวนี้มันเข้าคู่กันไม่ได้อะนึกออกไหมมันเป็นพลังงานตัวผู้กับตัวผู้อะนึกภาพออกใช่ไหมคะฉะนั้นเมื่อเราเป็น Divine FemininePลังงานหลักๆที่เราต้องใช้เลยคือพลังงานเฟมินินพลังงานดีไวน์เฟมินินเราก็ต้องยอมจำนนซีโรราบยอมรับความจริงแล้วก็ไปต่อไปตามโฟลว์ไม่ต้องเร่งรัดไม่ต้องเร่งรีบไม่ต้องควบคุมอะไรทั้งนั้นไปแบบชิลๆนะ ไปแบบเข้าใจชีวิตไปแบบมีสตินั่นแหละจิ๊กซอของคุณจากแต่ก่อนที่เคยเป็นพลังงานชายเนาะมันก็จะกลายเป็นพลังงานหญิง
คราวนี้จิ๊กซอ2ชิ้นนี้มันก็มาต่อกันติดละเข้าใจเนาะโอเคต่อไปไพ่แบบต่อไปกับคนคนนี้นะคะแต่ก่อนสมัยก่อนที่เขากับคุณยังคุยกันอะก่อนที่เขาจะหายไปอะเขาอาจจะเป็นคนที่ว่าก็รู้ตัวแหละว่าเขาท็อกซิกรู้ตัวแหละว่าเขาไม่น่ารักแต่มันจะมีคำพูดคำหนึ่งที่เขาพูดกับคุณประมาณนี้นะว่ารับได้ก็รับรับไม่ได้ก็ไม่ต้องรับผมรู้ฉันรู้ว่าฉันเป็นแบบเนี้ยฉันรู้ว่าฉันไม่ดีรับได้ก็รับรับไม่ได้ก็ไม่ต้องรับเคยเป็นแบบนี้ไหมเคยพูดแบบนี้ไหมคนของคุณอะถ้าเคยนะคอมเมนต์ให้เกดด้วยนะคอมเมนต์ให้เกดด้วยกับนิสัยแบบนี้ที่เขาเคยเป็นน่ะแล้วก็ขอบคุณสำหรับคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์ขอบคุณสำหรับการกดถูกใจการแชร์การ Subscribe นะคะเพราะมันจะช่วยให้ช่อง Grace เนี่ยได้กระจายข้อมูลออกไปให้กับหลายๆคนที่เขายังไม่รู้ยังไม่รู้กับเส้นทางนี้ยังสงสัยยังเข้าไม่ถึงความจริงอะในใจเกสอยากจะช่วยอยากจะให้ทุกคนเห็นความจริงว่าความสัมพันธ์ของทวินเฟรมเนี่ยจริงๆแล้วอะมันคืออะไรแล้วเราต้องทำยังไงในการที่จะมาเดินบนเส้นทางทวินเฟรมให้มันประสบความสำเร็จอะกับการคอมเมนต์การไลค์การแชร์ของคุณอะมันก็จะสามารถช่วยคนอื่นได้ด้วยเนาะก็ขอบคุณทุกคนเลยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดเขาเคยพูดคำนี้กับคุณนะรับได้ก็รับรับไม่ได้ก็ไม่ต้องรับทั้งที่รู้ว่าตัวเองไม่น่ารักแต่ก็ไม่คิดจะเปลี่ยนแต่คุณเชื่อไหมว่าตอนนี้เขาเห็นแล้วและไอความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่มันกำลังจะเกิดขึ้นความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่มันกำลังจะเกิดขึ้นเขาเห็นแล้วแหละว่าการที่เขาทำตัวแบบนั้นอะมันไม่น่ารักเอาซะเลยเขาไม่สามารถก่อนหน้านั้นเขาคิดว่าเขาไม่สามารถควบคุมได้ควบคุมอาการท็อกซิกควบคุมความไม่น่ารักเขาคิดจะพูดอะไรก็พูดแสดงอารมณ์อย่างไรก็แสดงออกมาโดยที่ไม่มีการไตร่ตรองไม่มีการควบคุมอารมณ์ที่มันท็อกซิกสมัยก่อนที่เขาเป็นแบบนั้นอะพอเขาคิดว่าเขาไม่สามารถควบคุมตัวเองไม่สามารถควบคุมสถานการณ์รอบตัวได้ไม่สามารถควบคุมใครได้และเขาก็ไม่อยากให้ใครควบคุมเขาเหมือนกันนั่นคือแนวคิดของเขาสมัยก่อนจากการที่รายล้อมไปด้วยความท็อกซิกรายล้อมไปด้วยคนที่มาทำให้เขาไม่มีความสุขกับการที่ต้องอดทนอยู่ที่ใดที่หนึ่งอยู่กับสภาวะใดสภาวะหนึ่งอย่างที่ไม่เคยทำตามเสียงหัวใจเลยไม่เคยเข้าไปฟังเสียงหัวใจเลยว่าฉันไม่มีความสุขนะแล้วฉันก็ต้องเดินออกไปฉันต้องสร้างขอบเขตให้ตัวเองแต่เขาไม่เคยทำเขาก็ดื้ออยู่อย่างนั้นดื้ออยู่ในสังคมในสภาวะในการงานที่มันทำให้เขาไม่มีความสุขและเขาก็คิดว่าตัวเขาไม่สามารถควบคุมอะไรได้แต่ตอนนี้ความเปลี่ยนแปลงของเขาก็คือเขารู้แล้วว่าเขาสามารถควบคุมมันได้จากการเข้าไปค้นหาคำตอบภายในความจริงที่เขาเจอคือการควบคุมโลกภายในของเขาการจบสภาวะท็อกซิกกับคนเพื่อนฝูงงานอะไรต่างๆมันควบคุมได้จากตัวเขาเองเลยควบคุมจาก mindset เขาเปลี่ยน mindset เขาควบคุมจากการสร้างขอบเขตควบคุมจากการปฏิเสธปฏิเสธคนเหล่านั้นเดินออกมานะคะเขาเข้าใจแล้วว่าสถานการณ์เหล่านั้นอ่ะมันเป็นเพราะว่าเขายอมที่จะให้มันเกิดเองตอนนี้เคลียร์เก็ตและสิ่งที่เขาค้นพบเนี่ยเขาอยากจะทำให้คุณภูมิใจนะ
อยากจะทำให้คุณภูมิใจในสิ่งที่เขาเปลี่ยนแปลง Love in full bloom อยากจะมาทำให้มันเบ่งบานอีกครั้งอยากจะมาอวดคุณว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างเขาเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างเพราะที่ผ่านมาคุณได้แสดงให้เขาเห็นมาตลอดว่าคุณต้องรักเอ้ยเขาอะต้องรักคุณยังไงแสดงให้คนของคุณเห็นน่ะขอโทษสำหรับเสียงรถนะคะ อ่ะคุณโชว์ให้เขาเห็นมาตลอดว่าการรักคุณเนี่ยการที่เขาจะแสดงความรักกับคุณเนี่ยต้องทำยังไงมันก็ง่ายๆก็แค่ทำตามในสิ่งที่คุณทำให้เขาเท่านั้นเองแค่เปิดใจรับความรักแล้วก็สนองกลับในสิ่งเดียวกันที่คุณทำให้เขาเท่านั้นเองไม่มีอะไรยุ่งยากเลยใช่ไหมความแคร์ความเอาใจใส่ความมีสติความมีเมตตาเขาก็แค่สนองกลับในสิ่งที่คุณให้เขาเท่านั้นเองตอนนี้เขาเข้าใจละเพราะว่าเขาเห็นมาโดยตลอดว่าคุณนะมีความรักที่ไร้เงื่อนไขให้กับเขานั่นคือสิ่งที่เขาต้องสนองตอบกับคุณมาจากแต่ก่อนเนาะคุณถ้าคุณเป็น Divine Feminine เนาะสิ่งเนี้ยสิ่งที่คุณทำมันกระตุ้นให้เขาตื่นได้ชัดเจนมากจากแต่ก่อนที่คุณเคยเป็นคนไล่ล่าอยู่นานไล่ล่าอยู่แบบว่าเจ็บปวดแค่ไหนก็ไล่ล่าเขาอยากให้เขารักอยากให้เขาเข้าใจอยากให้เขาเห็นว่าคุณรักเขาจะทำเท่าไหร่เขาก็ไม่เคยเห็นจะล่าเท่าไหร่ก็ยิ่งหนีแล้วคุณก็กลัวการที่จะหยุดไล่ล่าเขาคุณกลัวว่าเขาจะหายไปจากชีวิตคุณคุณกลัวการที่คุณจะต้องปฏิเสธเขาแต่มันก็มีอยู่อาจจะเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งที่คุณคิดว่าไม่ละฉันแค่นี้ฉันต้องตัดฉันต้องกลับมารักตัวเองฉันต้องดึงพลังงานกลับมาแต่เวลาที่คุณดึงพลังงานกลับมารักตัวเองมันทำให้เขาสงสัยนะว่าฮะจะไม่ไล่ล่าฉันแล้วเหรอฮะหายไปไหนทำอะไรอยู่กับใครยังไงเธอไปไหนเธอเดทคนอื่นแล้วหรือเปล่า การที่คุณหยุดไล่ล่าเขาเนี่ยทำให้เขาเหมือนโดนแบบปิดหูปิดตานั่นแหละมันทำให้เขาเป็นเหมือนคนตาบอดเลยเขาไม่รู้เลยว่าตอนนี้คุณทำอะไรคุณยังรักเขาหรือเปล่าแรกมันก็ว้าวุ่นน่ะแรกเขาก็สงสัยแล้วว้าวุ่นมากใช่ไหมคะอาการที่ถูกปิดหูปิดตาไม่รู้การเคลื่อนไหวในชีวิตคุณแล้วเนี่ยมันทำให้เขาว้าวุ่นจากนั้นเขาก็หยุดอาการว้าวุ่นเหล่านั้นเข้าสู่สภาวะ Dark Night of the Soul ตื่นรู้ได้รับการดาวน์โหลดเข้าใจความสัมพันธ์ชัดเจนสิ่งที่คุณทำกับเขาณตอนนั้นสิ่งที่คุณดึงพลังงานกลับมานั่นแปลว่าคุณรักตัวเองอย่างไรเงื่อนไขเขาเข้าใจแล้วและตอนนี้เขาก็จะเรียนแบบคุณเขากำลังเรียนแบบพลังงานของคุณการกระทำของคุณคำพูดจากการที่เขาได้แรงบันดาลใจมาจากสิ่งที่คุณทำกับเขานั่นแหละเขากำลังจะไปทำกับคนอื่นหรือไม่ก็ทำไปแล้วด้วยก็คือการปฏิเสธการดึงพลังกลับมาจากการที่เขาเคยเป็นผู้ให้กับคนอื่นให้กับความสัมพันธ์ที่มันท็อกซิกให้กับใครทั้งหลายแหละให้กับครอบครัวเขาที่ไม่เห็นคุณค่าของเขาเขาดึงพลังงานกลับมานั่นมันสะท้อนสิ่งที่คุณเป็นกับเขาถูกต้องไหม
ฉะนั้นเมื่อเราหยุดการไล่ล่าเมื่อเราหยุดทุกอย่างวางลงตัดแม้แต่ในโลก3มิติตัดในโลก5 มิติด้วยนะวางให้หมดค่ะถ้าเราตัดในโลก3มิติเช่นเราไม่ติดต่อไม่สื่อสารกับเขาแต่ในโลกมิติที่5เรายังไปคิดวนเวียนเอ๊ะเขาอยู่ไหนเขาทำอะไรเราต้องไปสืบหาข้อมูลเราต้องไปดูซิว่าชีวิตเขาเป็นยังไงในมิติที่5คุณยังวนเวียนคิดไม่วางมันก็ถือว่าเรายังไล่ล่าเขาอยู่ฉะนั้นในการมาดูไพ่ที่เกสเปิดไพ่ให้คุณฟังเนี่ยเกสอยากจะได้ยินว่าทุกคนได้รับรู้แล้วก็วางใจได้รับรู้ข้อมูลเหล่านี้แล้วให้คุณวางใจหยุดการไล่ล่าให้เรื่องที่เกสกำลังพูดเนี้ยผ่านมาแล้วก็ผ่านไปนึกออกไหมคะให้มันผ่านมารับรู้วางใจแล้วก็ผ่านไปไม่ต้องยึดติดไม่ต้องตามหาอีกแล้วไม่ต้องไล่ล่าอีกแล้วขอให้คุณได้เกิดปัญญาในการรับฟังข้อมูลเหล่านี้ในการที่คุณจะฝึกการวางใจนะคะมันต้องใช้การทำงานขั้นลึกกับจิตวิญญาณล้วนๆมันใช้ความคิดไม่ได้แล้วตอนเนี้ยถ้าคุณจะหยุดสภาวะการไล่ล่าการวิ่งหนีเราใช้ความคิดเราใช้เหตุผลไม่ได้ทุกอย่างต้องวางหมดใช้ความรักนำอย่างเดียวทำในสิ่งที่คุณรักอย่างเดียวเนาะวางลงทุกอย่างวางแม้แต่ความสัมพันธ์กับเขาวางแม้แต่เรื่องที่คุณเคยคิดคาดการอยากจะรู้วางให้หมดนะคะแล้วมันจะจบสภาวะนั้นแล้วจะได้รวมตัวกันไวขึ้นเนาะออกไปทำสิ่งที่คุณรักออกไปทำสิ่งที่คุณหลงไหลเมื่อคุณเป็นยังไงเขาจะเป็นอย่างนั้นถ้าคุณยังอยู่ในสภาวะที่ท็อกซิกครอบครัวท็อกซิกเพื่อนท็อกซิกการงานท็อกซิกเขาก็จะเป็นอย่างนั้นเลยเขาก็จะไม่เลือกคุณเพราะคุณไม่เลือกตัวเองคุณไม่เลือกที่จะสร้างขอบเขตให้ตัวเองจากคนที่ท็อกซิกเหล่านั้นทวินของคุณก็จะไม่เลือกคุณเหมือนกันนึกออกไหมฉะนั้นเมื่อคุณเลือกตัวเองเราสร้างขอบเขตเรารู้ละอะไรที่ทำให้เราไม่มีความสุขเราเลือกที่จะเดินออกไปเราเลือกที่จะใช้สัญชาตญาณนำเราเลือกที่จะใช้ความรักนำเราเลือกตัวเองฉะนั้นทวินของคุณก็จะก๊อปปี้คุณเลยแล้วเขาก็จะมาเลือกคุณค่ะหยุดใช้ความคิดทุกอย่างไม่ต้องส่งข้อความยาวเป็น2หน้ากระดาษ3หน้ากระดาษอีกต่อไปต่อไปนี้ถ้าเขากลับมาคุณก็ต้องเปลี่ยนแปลงด้วยเนาะถ้าเขากลับมาถ้าเกิดคุณอยากเป็นความสนุกถ้าคุณอยากมีความสนุกพูดใหม่ถ้าคุณอยากมีความสนุกความสดใสความร่าเริงจงเป็นสิ่งนั้นให้เป็นความสนุกเป็นความสดใสเป็นความร่าเริงถ้าคุณอยากมีความรักให้เป็นความรักนึกออกไหมถ้าคุณอยากได้คนรักที่มีสติให้เป็นสติให้ทำอะไรด้วยสติเท่านั้นเลยและสิ่งที่คุณเป็นนั่นแหละคือสิ่งที่คุณดึงดูดถ้าอยากสมมุติว่าคุณต้องการความรักดีๆจากเขาอะแต่ถ้าเขากลับมาแล้วคุณไปแบบเอ้ยคุณทำอย่างนั้นคุณทำให้ฉันเสียใจมากเลยรู้ไหมว่าฉันอย่างงู้นอย่างนี้มันก็จะวนกลับเป็นเรื่องเก่ามันไม่จบไม่จำเป็นเพราะว่าเราเปลี่ยนแล้วเราเป็นแค่ความสดใสความร่าเริงคุณอยู่กับฉันคุณจะได้รับรู้แค่ความรักความสดใสความร่าเริงความมั่นใจความแพชชั่นนี่แหละคือสิ่งที่ฉันเป็นเป็นให้เขาเห็นนะคะ
เป็นสิ่งนั้นให้เขาเห็นไม่ใช่เขากลับมาแล้วก็ไปบ่นเออคุณอยากได้ความรักความสดใสความร่าเริงแต่คุณเป็นความเนกาทีฟเป็นความคิดลบเป็นการคอมเพลนฉะนั้นสิ่งที่คุณได้ก็คือมันก็จะแยกจากกันไปอีกถึงจะรวมตัวกันกี่รอบแต่ถ้าคุณไม่เป็นสติคุณไม่เป็นความรักคุณไม่เป็นเด็กอีกครั้งอ่ะมันก็จะแยกกันไปอีกจนกว่าคุณจะหมดจดจริงๆไม่ต้องไปคาดหวังเลยว่าเขาจะเป็นก่อนเนาะมันต้องเริ่มที่ตัวเราไม่ต้องไปคาดหวังจากคนอื่นว่าเขาต้องมามอบความรักให้คุณแล้วคุณถึงจะเปิดใจหรือว่าคุณถึงจะเป็นความรักความสดใสให้เขาได้ไม่คาดหวังแค่เราเป็นเพราะว่าเรามีความรู้สึกเรารักตัวเองเต็มที่เราใส่ใจตัวเองเต็มที่แล้วฉันก็มีความสุขของฉันเองเต็มที่ฉันไม่ได้คาดหวังว่าคุณกลับมาแล้วมันทำให้ฉันมีความสุขแล้วคุณทำแบบนี้ฉันจะมีความสุขไม่ใช่เราต้องเป็นของตัวเราเองใช่ไหมคะจากนั้นเมื่อความคาดหวังความกังวลความเร่งรัดความควบคุมหมดไปคุณก็เป็นแค่ความรักเป็นแค่ความรักที่มีสติเนาะเท่านั้นเลยฉะนั้นเราจงย้อนกลับมาที่ตัวเองเสมอไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรเขาจะมาหรือเขาจะไปเขาจะทำอะไรมากระตุ้นเราพูดอะไรมากระตุ้นเราให้กลับมาที่ตัวเองเสมอนะคะจากนั้นเรามาดูอีกซิว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นอีกเดี๋ยวเปิดอีกสักรอบสองรอบก็พอแล้วเนาะไพ่ใบต่อไปนะคะคือ spell แต่ก่อนอะตอนนี้จะพูดให้ฟังว่าทำไมไอ้ความคิดท็อกซิกไอการกระทำที่ท็อกซิกไอการที่เขาคิดว่าเขาไม่สามารถควบคุมสถานการณ์อะไรได้หรือเขาคิดว่ามันมีพลังงานใดพลังงานหนึ่งควบคุมเขาอยู่คืออาจจะเป็นคุณใสมนต์ดำสเปลความอิจฉาริษยาจากคนรอบข้างหรืออะไรแบบเนี้ยหรือคนที่พยายามควบคุมเขาด้วยคำพูดเมนิปูเลตเขาเป็นสเปลหมดเลยแล้วเขาคิดว่าสิ่งเหล่านั้นอะมันควบคุมชีวิตเขาอยู่แต่ตอนเนี้ยเขาคิดได้แล้วว่าเขาสามารถเปลี่ยนสถานการณ์นั้นได้และกลับมาควบคุม take control ชีวิต mindset ของตัวเองเพราะเขารู้ว่าเมื่อไหร่ที่เขาติดอยู่ในสภาวะ toxic สิ่งเหล่านั้นคือ spell สิ่งเหล่านั้นคือมนสิ่งเหล่านั้นคือพลังงานด้านมืดที่ควบคุมชีวิตเขาฉะนั้นเมื่อการปรับพลังงานให้มาอยู่ในพลังงานบวกพลังงานที่มีแรงสั่นสะเทือนสูงเขาก็จะหลุดจากมนเหล่านั้นการควบคุมเหล่านั้นเขาเปลี่ยนแค่นี้เองเปลี่ยนแค่นี้เลยใช่ไหมเปลี่ยนแค่นี้เลยมันถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่มากนะสำหรับคนของคุณอะคือความคิดลบความคิดที่มันยึดติดความคิดที่มันคิดว่าควบคุมไม่ได้เนี่ยคิดว่าโดนควบคุมเนี่ยมันเปลี่ยนไปหมดเลยนี่คือการตื่นรู้ครั้งยิ่งใหญ่สำหรับเขามากเพราะอะไรเพราะเขารู้แล้วว่าเขาคือทวินเฟรมของคุณคุณคือทวินเฟรมของเขาคุณคือความสุขของเขาคุณคือต้นแบบในทางจิตวิญญาณของเขาคุณคือสิ่งที่ทำให้เขาเห็นว่าเราสามารถควบคุมชีวิตเราได้เราสามารถแก้ไขปรับเปลี่ยนสถานการณ์บทบาทในชีวิตของเราจากการที่เราควบคุม mindset
ควบคุมพลังงานด้านลบของเราเท่านั้นเองในสิ่งที่คุณทำมันสะท้อนให้เขาเห็นว่าคุณผ่านความยากลำบากคุณผ่านเหตุการณ์ที่ร้ายๆในชีวิตมาได้ยังไงแล้วคุณก็เหมือนตายแล้วเกิดใหม่ตายแล้วเกิดใหม่ตายแล้วเกิดใหม่อย่างเงี้ยไวมากแล้วมันทำให้เขาอึ้งกับการเปลี่ยนแปลงของคุณอ่ะเขาไม่เคยคิดเลยว่ามันทำได้ง่ายขนาดนี้เลยเหรอคุณทำให้มันเหมือนดูแบบมันง่ายอ่ะคุณทำให้เขาเห็นว่าปัญหามันเป็นเรื่องเล็กแค่นี้เองอ่ะมันเป็นเรื่องเล็กมากจากการที่เขาได้มาศึกษามาเรียนรู้จากคุณนะคะจากผ่าน Divine Timing Divine Plan เนี่ยจากบทเรียนของความสัมพันธ์เนี่ยเขารู้ว่ามันคือแผนการอันศักดิ์สิทธิ์มันคือเวลาอันศักดิ์สิทธิ์ที่ทำให้คุณและเขามาเจอกันที่ทำให้คุณและเขาต้องจากกันมันคือแผนการอันศักดิ์สิทธิ์ที่จักรวาลแบบสรรสร้างมาเท่านั้นเองสิ่งที่จะทำให้เขาปลดล็อกได้ก็คือ mindset ของเขาความคิดของเขาเท่านั้นเลยดีมากเลยนะดีมากเลยการเคลื่อนไหวการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้เขาคิดว่าเขาตั้งใจจะทำให้ความฝันมันเป็นจริงความฝันที่จะได้กลับมาเจอคู่รักอันศักดิ์สิทธิ์ของเขาอีกครั้งความฝันที่เขาจะได้มาแสดงความซื่อสัตย์ความจงรักภักดีความสุขสนุกสนาน loyalty delightful มาอาจจะมาสรรสร้างสิ่งใหม่ๆร่วมกันอาจจะเป็นภารกิจใหม่ๆร่วมกันอาจจะมาร่วมกันทำสิ่งที่คุณและเขาหลงไหลไปพร้อมๆกันเพราะเขารู้ว่าความฝันที่เขามีเนี่ยถึงแม้เขายังจะไม่เห็นอนาคตชัดเจนว่าจะต้องทำแบบนี้แบบนี้แบบนี้แต่เขาก็จะลุยไปสู่เส้นทางที่ยังมองไม่เห็นจุดหมายเหมือนกระโดดลงหน้าผาที่ยังมองไม่เห็นก้นเหวอะแค่นั้นเลยตัดสินใจแล้วแน่วแน่ฉะนั้นขอจบไว้แค่นี้แล้วกันเนาะสิ่งที่เกรซอยากจะแนะนำก็คือให้คุณนั่งสมาธิเยอะๆนั่งสมาธิส่งพลังใจไปไม่ต้องควบคุมไม่ต้องเร่งรัดให้ส่งแรงใจไปแล้วบอกว่าคุณภูมิใจกับสิ่งที่เขาทำมากๆคุณภูมิใจในสิ่งที่เขาทำพูดแล้วก็ขนลุกอะคนหัวลุกมากเลยก็คือให้ส่งความคำชื่นชมแบบว่าชื่นชมจากใจจริงนะไม่ต้องเร่งรัดไม่ต้องควบคุมไม่ต้องอะไรทั้งนั้นไม่ต้องบอกว่ารีบหายไวๆนะรีบตื่นรู้ไวๆนะอย่างงู้นอย่างงี้ไม่ต้องนะส่งแค่ความบริสุทธิ์ใจโดยที่คุณก็ไม่ได้คาดหวังว่าไอ้การเปลี่ยนแปลงครั้งเนี้ยเขาจะกลับมาเนาะแต่แค่เกรซให้บอกว่าให้คุณนั่งสมาธิเยอะๆส่งพลังใจไปให้เขาส่งความรักที่ไร้เงื่อนไขไปให้เขาส่งไปบอกว่าฉันรับรู้นะรับรู้ในสิ่งที่คุณทำและฉันก็ภูมิใจมากฉันขอบคุณในการยึดมั่นที่จะเข้าไปค้นหาตัวตนของคุณเส้นทางนี้มันยากลำบากแค่ไหนคุณเข้าใจฉะนั้นแค่นี้แหละให้เขารับรู้ว่าคุณรับรู้แล้วในสิ่งที่เขาทำเนาะและทั้งหมดทั้งมวลในการเปิดไพ่ใบนี้เป็นไปเพื่อการที่จะได้กลับมาเริ่มต้นรักกันใหม่อีกครั้ง
พื่อมอบความรักให้คุณเพื่อที่จะได้สัมผัสความรักที่แท้จริง to love again นะอันนี้เกรซก็ใช้ไพ่ของเกรซด้วยใช้ไพ่ทาโร่เปิดด้วยเนาะคือเกรซชอบมากเลยอะในการที่เกรซใช้ไพ่ของตัวเองเปิดใช่ไหมมันได้รับข้อมูลที่ว่าเราเชื่อมไปถึงกับความหมายของไพ่เพราะเราสร้างมันเองใช่ไหมเราสร้างมันเองเราทำความเข้าใจมันกันกองออกมาจากจิตวิญญาณเพลงทุกเพลงเนี่ยที่ทวินเกสส่งมาก็มันจะผูกกับความหมายที่เกี่ยวโยงกันในไพ่คือสภาวะของทวินเกสกับเกรซเนี่ยอยู่ในไพ่อันนี้ทั้งหมดเลยนึกออกไหมก็ขอบคุณสำหรับคนที่สั่งซื้อไพ่มานะคะขอบคุณมากเลยอยู่ตั้งไกลต่างประเทศก็ยังแบบว่าสั่งมาเนาะอ่ะแล้วก็ถ้าใครอยากสั่งซื้อไพ่เซตนี้นะคะติดต่อมาได้เลยนะที่ LINE Grace Journey นะคะเป็นไพ่ของ Twin Flame โดยเฉพาะในไพ่ก็จะมีเพลงบทเพลงมีภาพประกอบมีความหมายประกอบที่แบบว่าน่ารักซาบซึ้งโรแมนติกมากๆขอบอกเลยแล้วก็อ่ะขอจบแล้วกันเนาะวันนี้ก็คือทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาทำเพื่อที่จะทำความฝันให้มันเป็นจริงความฝันที่เขามีอยู่ในหัวใจเขามาตลอดเป็นเสียงที่เขาเรียกร้องมาตลอดนั่นคือการกลับมาพบกันกับคุณอีกครั้งถ้าชอบถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กันให้ด้วยนะคะถ้าคุณเป็น Divine Feminine อย่าลืมนะนั่งสมาธิให้เขาด้วยนะคะนั่งสมาธิส่งความในใจไปนะคะส่งกำลังใจไปนะคะแล้วพบกันใหม่กับการเปิดไพ่ครั้งต่อไปสวัสดีนะคะทุกคนบ๊ายบายHome.
beautiful, love divine. Enchanting in my life, blessings to find. Removing the clouds, showing the sun. Your light is shining, you have won. You are my divine love. Divinest feeling, your strength and tenderness. Bringing peace and charming and gentle, courageous divine. Your love, my heart can never cease. Oh, beautiful love divine, enchanting in my life, blessings to find. Removing the clouds, showing the sun. Your love is shining, you have won. You are my divine love. Divinest given, your strength and tenderness. Bringing peace, a charming and gentle, courageous divine. Your love, my heart can never cease. Like a bright star, you guide me home.